สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FIFA 22คาเรียโหมดกับโหมดสร้างทีมกับ Redfield Town เองครับตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่กันใน Division 1นั่นเองนะครับผมกับการไต่เต้าขึ้นไปสู่พรีเมียร์ลีกนั่นเองครับก็ช่วงนี้นะครับผมเรามีซีรีส์2ซีรีส์นะคือ Newcastle มหาเศรษฐีบ่อน้ำมันกับ Redfield Town ครับก็จะลงสลับกันไปและก็ขอบอกอีกอย่างนึงคือช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการทำคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะแต่จะพยายามกลับมาลงให้ได้ทุกวันครับเนื่องจากเวลาเลยมันก็ไม่ตรงกับการทำคลิปสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี่กันค่อนข้างเยอะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพยายามจะเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะลุยกันเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันจะได้ดูกันทุกๆวันนั่นเองครับเอาเลยทุกคนวันนี้เรากลับมาโฟกัสกับที่ Redfield Town นะวันนี้เรามีทีมที่ต้องเจอครับเป็นทีมอย่าง Steepnet นั่นเองครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นรายการที่เราค่อนข้างที่จะเน้นนะเพราะว่าเป็นทางด้านของ FA ครับนั่นเองครับอันนี้อยู่รอบอะไรเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับฟึบรอบที่2นะครับผม FA ครับรอบ2เรามีคิวเจอกับซิปเนตนั่นเองครับผมก็บอกได้เลยว่าเคยเจอกันมาแล้วในฤดูกาลที่แล้วแล้วเราก็ค่อนข้างข่มนะสถิตินะครับตอนที่อยู่ลีก2ด้วยกันวันนี้เราได้เจอกับซิปเนตก็บอกเลยว่ามันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เป็นลีกที่เราจะเน้นนะเพราะว่าเรามีกับบอร์ดบริหารไว้นะครับว่าเฮ้ยเราต้องทำเป้าหมายนะครับในการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของ FA ครับด้วยนะครับมันก็เลยต้องเน้นหน่อยนะครับในฤดูกาลนี้นั่นเองครับอะไรครับ FA ครับวันนี้นะครับผมนอกจากเราจะเน้นนะแต่เราก็ยังให้โอกาสเด็กๆลงแล้วกันนะครับสำหรับ11ตัวจริงวันนี้นะครับผมซึ่งเราจะให้ลูคัสอีบานเยสเนี่ยลงแทนในด้านของบูชเชอร์แล้วกันนะครับหลังๆบูชเชอร์ก็จะโดนสลับสับเปลี่ยนกันบ้างครับจริงๆบูชเชอร์เขาก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเราเลือกเป็นแมตต์โดตี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโรเบิร์ตวันนี้จะได้ลงนะครับเราจะพักฟูลเลอร์บ้างนะครับเป็นไนติงเกลลงตัวจริงครับส่วนประตูเป็นสำรองเป็นโคลเลอร์นะแล้วก็ทางด้านขวานะครับอย่างเช่นคีนะก็ให้ลงเป็นตัวสำรองแล้วกันเราจะให้เอแดนลงเป็นตัวจริงครับก็สลับสับเปลี่ยนนะสมิธแบตตี้ก็ยังคงเซตตรงกลางครับส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นวินดัสกับกิมิเนสซึ่งเราอยากจะพักกิมิเนสบ้างครับเอากิมิเนสดรอปลงมาแล้วก็ในส่วนของเกมรุกนะครับผมก็ยังต้องใช้อับดุลรามานบ้างแล้วกันนะครับในเกมนี้นะก็เป็นบอลถ้วยนะครับเขาจะได้ลงไปให้มีความฟิตปังเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับดุลรามานะครับรุ่ยเอาละครับ FA ครับรอบ2ครับวันนี้เราเป็นผู้มาเยือนครับเจอกับซิปเนตนะครับทีมจากลีก2นะครับปีที่แล้วก็เป็นคู่แข่งกันมาก่อนนะทั้ง2ทีมเรากับซิปเนตนะครับมีช่วงที่ซิปเนตเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับแล้วหลังๆก็โดนฟอร์มตัวเองเนี่ยดรอปลงไปนะจนสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้เลื่อนชั้นมากับเรานะครับแล้วก็ยังคงอยู่ลีก2ต่อไปนะครับก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ก็สู้ขาดใจดิ้นเลยนะผมบอกเลยนะซิปเนี่ยอันตรายอยู่ครับบอลค่อนข้างที่จะใจสู้นะครับส่วนสีเสื้อทั้ง2ทีมวันนี้มีความคล้ายคลึงกันครับจะมีสีแดงทั้งคู่นะแต่จะเป็นแดงขาวกับแดงดำนั่นเองครับมันก็บังเอิญมากๆครับเพราะว่าทีมเยือนนะเสื้อเยือนทั้ง2ทีมก็มีสีเหลืองเหมือนกันอีกโอ้โหจะบ้าตายเอาละครับสติฟเนส11ตัวจริงรายชื่อดังนี้ครับเจ้าบ้านมาก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าเขาจะมาในระบบอะไรกันแน่ครับระบบ4222หรือว่า442นั่นแหละฮะก็ถือว่าเอาเรื่องครับมาเป็นแบบ442โบราณเลยนะครับเล่นหน้าคู่ตอนนี้ต้องระวังหน่อยครับก็ถือว่าอาจจะได้เสียนะครับเพราะว่ากองหลัง3ตัวนะวันนี้เจอกองหน้าคู่กับปีกที่โอเวอร์โหลดมาเป็น4นะผมก็อาจจะเหนื่อยก็ได้นะส่วน Redfield Town วันนี้ก็เป็นชุดผสมนะครับผสมตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองลงไปมีเมสันคอลเลอร์ผู้สาประตูนะอารอนเอแดนนะครับเอริกเคอร์เบโร่ครับไนติงเกลแฮร์รี่โรเบิร์ตนะแมดโดตี้ทางซ้ายครับตรงกลางมีดาวรุ่งอย่างลูคัสอีบานเยสนะครับแล้วก็หน้าคู่เนี่ยเป็นอับดุลรามานกับวินดัสนั่นเองครับผมวันนี้ก็มาเพื่อชัยชนะนะครับผมเพราะว่าบอร์ดบริหารคาดหวังที่จะเข้ารอบนะถ้าไม่เข้ารอบอาจจะทำให้บอร์ดบริหารหงุดหงิดก็ได้นะครับเป็นครับรอบ2กำลังจะเริ่มครับเกียร์บอลที่ซิปเนี่ยครับเอาเลยครับเกมเริ่มนะครับก็ยังไม่พยายามที่จะเจาะเร็วมากครับพยายามของบอลริสทะลุทะลวงขึ้นมาเฉยเลยแล้วขึ้นมาที่เดรี่เอาแล้วเจอไนติงเกลเคลียร์ไปเบนตี้ออกมาสวยอับดุลรามานวินดัสรอเพื่อนเติมวินดัสเห็นทางขวาเอแดร์ไปแล้วมันจริงๆตรงนี้เอแดร์หลุดขึ้นมาเอแดร์เปิดอับดุลรามานโหย3นาทีเท่านั้นครับปูต้องชมจริงๆนะการโต้กลับสวนกลับมาของ Redfield Town ครับโอ้โหสติฟเนตคือไม่ทันตั้งตัวครับคือเขาเคลียร์บอลบุกอยู่ดีๆแล้วเสียบอลกลางทางกลายไปโดนตัดและไม่เสียบอลเลยทางด้าน Redfield Town ออกมาทางด้านขวาครับยกมาให้เอแดร์แล้วก็เปิดเข้ามาอับดุลรามานเฉยเลยครับดูฮะเอแดร์นี่เป็นคนที่เปิดดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันคือ
สิ่งที่เราต้องคิดครับว่าทางด้านของเอแดกับจอร์ดคีเนี่ยวิงแบ็คขวาเนี่ยเราจะเลือกขายเพราะว่า2คนนี้ลงทั้งคู่เนี่ยมันมีความเด่นที่แบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรสุดยอดมากครับ3นาทีเหลือจะเชื่อนะครับแบบรวดเร็วเลยริสจะทะลุทะลวงขึ้นไปแล้วริสทะลุทะลวงขึ้นไปได้หรือเปล่าริสออกมาด้านข้างกลับไปตั้งตรงกลางใหม่ครับแล้วแทงเข้ามาตรงกลางสวยๆแล้วหลุดเข้ามาแล้วได้ยิงตรงนี้เจอชนไปครับ จะร้องเอาจุดโทษหรือเปล่าครับเหมือนจะโดนกระแทกครับแต่ว่าไนติงเกลก็โรเบิร์ตเปิดเข้ามาด้านในแล้วอีบานเยสเจอเข้าเร็วครับโอ้โหเกือบไปแล้วตรงนี้หลุดขึ้นมาตรงกลางทีดารีเข้ามาตรงนี้ยิงติดบล็อกและจังหวะที่2 3 4ยังไงครับยังอันเดเปิดออกมาแล้วหูเขาลนไปเองนะหูน่าเสียดายจะจัดสุรมานออกขวามาเอแดโอ้โหถือว่าแตะได้สวยมากครับเอแดขึ้นมาตรงกลางเอแดหลุดเข้ามาแล้วเอแดเปิดตวัดเข้ามาแล้วยิงขวาติดผู้สาประตูอีกหูทะลุทะลวงแบบน่ากลัวเหลือเกินทางด้านของเอแดนะดูครับแล้วยิงดีนะครับยิงย้อนกลับไปในผู้สาประตูเหมือนเขาจะเดาทางถูกนะครับก็เลยย้อนตัวกลับมาได้ก่อนครับแล้วจังหวะนี้โดตี้เข้าด้านหลังตรงนี้น่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับโอ้โหเกือบไปแล้วแบตตี้ส่งต่อให้อีบานเยสได้วิ่งครับอีบานเยสมาแล้วครับเด็กหนุ่มค่อนข้างมีพลังอีบานเยสเปิดเข้ามาให้อับดุลรามานเห็นทางขวาแล้วกดตรงนี้มันไกลไปหน่อยครับด้านหน้าเก็บได้ที่โรเบิร์ตแบตตี้ครับยังคุมเกมได้ยอดเยี่ยมส่งออกขวามาที่สมิธเปิดจังหวะเดียวแล้วเกือบไปครับสมิธอันนี้ยังได้อยู่ที่แบตตี้ออกขวาไปที่เอแดอีกแล้วเอแดเติมมันจริงๆเอแดเปิดเข้ามาตรงนี้วินดานโมงเรียบร้อยเปิดอย่างแม่นในทางด้านของเอแดครับ2แอสซิสต์จากวิงแบ็คขวาครับบอกเลยว่าจอร์จคีสะเทือนแล้วล่ะตอนนี้โอ้แล้วเปิดมาได้แบบเหมาะเหม่งมากแล้วมงเข้าไปแบบสุดยอดจริงๆครับวินดานแล้วดูครับการชิงจังหวะของวินดาร์ดนี่ก็ยอดเยี่ยมครับนี่คือกองหน้าแบบขนาดแท้นะโอ้โหดูการชิงจังหวะนี่ยังกับแบบเจมมี่วาร์ดี้อะไรพวกนี้เลยฮะแล้วตรงนี้ช้าไปแล้วจะโดนสวนกลับแล้วตรงนี้วินดาร์ดส่งต่อมาอับดุลรามานยกวินดาร์ดตรงนี้เจอขวิดไปแล้วจังหวะสุดท้ายเอาอีบานเยสแย่งได้เฉยอีบานเยสแย่งได้เฉยอีบานเยสเห็นเสา2วินดาร์ดขอบอลแล้วยิงย้อนกลับไปเรียบร้อย 3-1 ก่อนหมดครึ่งแรกครับโอ้โหประตูที่สำคัญมากๆครับทำให้ครึ่งหลังเล่นง่ายขึ้นเยอะครับโอ้โหต้องชมความขยันของนักเตะเรดฟิลด์ทาวน์จริงนะแล้วดูครับคือวินดัสที่พี่แกคือวิ่งขอช่องเลยแล้วมาตรงนี้เนี่ยยิงย้อนกลับไปอย่างยอดเยี่ยมเลยนะโอ้โหถือว่าเป็นการช่วงจริงจังหวะแบบแป๊บเดียวแล้วได้ประตูนี่ก็ถือว่าสุดจัดจริงๆนะนักเตะของเรดฟิลด์ทาวน์ครับเอาเลยครับผม 3-1 ครึ่งหลังเล่นง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับเมื่อเคลียร์บอลนะก็ต้องไปดูครับซิมเนตครึ่งหลังจะควักไม้เด็ดอะไรออกมานะแต่บอกเลยว่าค่อนข้างงานยากแล้วครับโดนห่างไป2ลูกนะแล้วก็สถิติของวินดาร์ดนี่ก็ยอดเยี่ยมครับในเกมแรกครับโรเบิร์ตแมตต์อัลฟี่โดตี้แล้ววนโอ้โหอัลฟี่โดตี้ครับมีความคล่องจริงแล้วไปเองอัลฟี่โดตี้เปิดเข้ามาเสา2นี่หูไม่มีคนชาร์จโอ้โหจะเปิดมันจริงๆสมิธขึ้นมาสวิตเปิดขึ้นมาเสา2โอ้โหแต่ว่าไม่มีอัลฟี่โดตี้หลุดเข้ามาแล้วซัดโอ้โหความขยันของอัลฟี่โดตี้อีกแล้วครับแย่งมาได้แล้วเท้าขวากระดกหนึ่งทีแล้วซัดโอ้โหปัดได้ยังไงครับมือซ้ายหัดสวรรค์ว่าตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางอีกแล้วทดเวลา2นาทีตรงนี้เอาแล้วไดติงเกลวันนี้เล่นดีมากๆครับดักได้ทันอีบานเยสแทงต่อมาให้ริชตัวสูงใหญ่เรียกว่าถนัดกันตรงนี้รีดยกมาที่เอาโรคิวินเนสคิวินเนสเปิดมาแล้วรีดหลุดขึ้นมาตรงนี้โหได้ใส่ตะกอแล้วบูฮูเหลือเชื่อครับหมดเวลาไปแล้วด้วยครับจริงๆ2นาทีทดครบโอ้แต่ว่ายังเบิกกล้องสกอร์กับตัวเองได้เป็น 4-1 ครับก่อนที่จะจบเกมนี้ไปขึ้นมาแค่2คนจริงๆก็ทั้งได้ของรีดกับอาวโรคิวินเนสครับคือต้องชมรีดนะเปิดต่อให้อาวโรคิวินเนสปุ๊บเขาเข้าตำแหน่งทันทีนะดูครับวิ่งเข้าตำแหน่งแล้วขอบอลด้วยแล้วคิมิเนสเปิดมาดีครับแล้วปริ๊ดวันเล่ครับเต็มข้อเลยลูกนี้มันก็เรียกว่าแน่นๆเลยครับรับไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันประชิดเหลือเกินครับอย่างกับโดนลูกตองยิงระยะประชิดนะตรงนี้และก็จบเกมเรียบร้อยครับ
FA ครับรอบ2ครับผ่านเรียบร้อยเข้าสู่รอบ3ครับจะไปเจอใครก็ต้องลุ้นอีกทีครับวันนี้เจอทีมอย่างซิปเนี่ยครับทีมที่เคยเจอกันในช่วงของลีก2นั่นเองครับวันนี้ก็ย้ำแค้นครับชนะไปอีก4ประตูต่อ1ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับในส่วนของ Redfield Town ครับผมการคุมของรูเซโน่นะวันนี้จัดทีมได้ดีครับถึงแม้จะเสียแค่1ประตูนะก็ถือว่ายิงได้ถึง4เลยนะถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วแมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็ต้องให้ทางด้านของจอร์จวินดัสเลยครับโอกาส2ครั้งเป็น2ประตูถือว่ายอดเยี่ยมมากครับคอนเวอร์ชั่นเรทหรือว่าการยิงแบบคาดหวังจะเป็นประตูเนี่ย 100% ครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะเป็นคนที่ได้ลงแค่ครึ่งเดียวด้วยครับแต่ว่าแผงลิสจัดๆนะทางด้านของวินดัสนะครับผมบอกเลยว่าเขาก็เป็นตัวจริงยาวๆของทีมเราแน่นอนครับส่วนริสลงมาเป็นตัวสำรองได้1ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันครับเอาละครับสัมภาษณ์หลังเกมนะครับก็เรียกว่าวันนี้เราก็ยินดีกับชัยชนะนะครับแต่ก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะจริงๆแล้วฤดูกาลที่แล้วได้ผ่านเข้ารอบไปค่อนข้างลึกนะครับแต่ก็ไปเจอทีมที่ค่อนข้างต่างชั้นกับเราอย่างเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็แพ้กลับมาวันนี้ก็พยายามจะเข้าให้ได้ลึกเท่าเดิมแล้วก็พยายามโฟกัสไปทุกๆเกมนะเท่าที่จะทำได้นะครับก็แน่นอนว่าทีมของเรากำลังพัฒนาได้ดีนะและลูกทีมของเราก็แฮปปี้สุดๆเลยเอาละครับผมก็ผ่านเข้ารอบต่อไปทางด้านของ FA Cup นั่นเองครับเป็นลีกค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับอังกฤษนั่นเองครับเป็นลีกเก่าแก่ที่สุดนะเอาละครับผมตอนนี้บอร์ดบริหารก็รู้สึกว่าจะเป็นอย่างไรเอ่ยในเรื่องของบอร์ดบริหารตรงนี้เนี่ย financial เรายังไม่ผ่านนะอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยกับการที่พยายามจะทำให้ทีมของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับลองเทอมก็เหลืออีก1ปีนะก็ถ้าปีหน้าไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนหงุดหงิดก็ได้นะแต่ว่าเราก็พยายามทำอย่างอื่นชดเชยแล้วอย่างเช่นyouth development นะครับให้ดีไว้ก่อนนะแล้วก็แบนอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับความสำเร็จต่างๆเราก็พยายามทำให้ดีเพื่อชดเชยกับสิ่งที่เราทำไม่ได้นะบางทีมันก็อยู่เหนือการควบคุมอ่ะทำยากเหมือนกันอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับตอนนี้เราเสี่ยงที่จะเสียถึง6คนเลยนะในฤดูกาลนี้นะครับไปดูซิว่าจะเสียใครบ้างเอ่ยนะ6คนที่เรามีโอกาสจะเสียครับไปดูส่วนของคอนแทรคก่อนครับว่ามีใครบ้างครับหุยชุนตะกะเกียขอต่อรองสัญญาเพิ่มได้ไหมเนี่ยรีนิวยังไม่ได้นะเพิ่งเซ็นสัญญามาไม่เป็นไรเรื่องของแฮร์รี่โรเบิร์ตนะครับแฮร์รี่โรเบิร์ตก็เป็นหนึ่งคนที่สัญญากำลังจะหมดเลยนะครับขอต่อสัญญาได้ไหมแฮร์รี่โรเบิร์ต 5,000 ใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นตัวจริงด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มให้ละกันจากประมาณ 6,500 ไม่ให้เกินสักประมาณ 7,500 แล้วกันให้เรนจ์เพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ 1,000 แล้วกันนะครับอ่ะลองดูซิว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าแฮร์รี่โรเบิร์ตนะครับผมก็โอเคครับที่จะขยายสัญญา2ปีแล้วก็เป็นสคอตอินพอร์ทัลนะครับแล้วก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 6,000 เรียบร้อยโอเคจัดไปในส่วนของมัลคอมริชนะครับเขาเป็นกองหน้าที่มากับทีมแบบยุคบุกเบิกเลยนะตอนนี้ก็อยู่ในสคอตโรเทชันนะครับแต่ว่ายิ่งอยู่ครับก็ยิ่งลดลงนะคือเขายิ่งแก่ขึ้นแล้วก็โอเวอร์ออลเขาก็เริ่มลดลงอันนี้ก็น่าเห็นใจส่วนดับรุ่นรามานอาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วผมว่า 3-3 คงจะต้องปล่อยเข้าไปแล้วฤดูกาลนี้คงจะต้องจบแค่นี้นะครับส่วนทางด้านของแม็กสโต๊กอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งมากับทีมแต่เราไม่ได้ใช้เลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ใช้เลยด้วยประการทั้งปวงตอนนี้เนี่ยเราก็จะเสียทั้งหมด1 2 3 4 5คน5คนแต่ว่าทางด้านของทากากิเราจะต่อสัญญาได้แน่นอนเพราะว่านี่คือเพิ่งเซ็นเข้ามาไงแต่ว่าเราลองเซ็นไปน้อยๆกันก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปส่วน5คนที่เหลือครับอย่างเช่นริชอดุรามานสโต๊กโมเบล่าโคเว่นน่าจะปล่อย 100% ครับเอาละครับผมนัดต่อไปในศึกลีกวันนะครับเราเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับทีมเรียกว่าเก่าแก่เก่าแก่นะครับแต่ยังไม่เคยขึ้นไปพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเลยหลังจากตกชั้นมาอยู่อันดับที่22เหลือจะเชื่อนะครับโอ้ยฟอร์มแย่มากนะถ้าวันนี้เราชนะได้ลองดูตารางคะแนนที่แบบโคตรเวอร์เลยนะครับเรา54แต้มกับรูตันทาวน์43แต้มโอ้โหบอกเลยว่าห่างกันเยอะเลยครับมีสิทธิ์พลาดได้หลายนัดแต่ว่าถ้าเก็บใช้เรื่อยๆเนี่ยหลังๆเราจะได้โทรนะคือพูดตรงๆเลยคือถ้าเราแบบการันตีแชมป์แล้วเนี่ยเราจะได้โทรลีกวันเลยปล่อยแม่งเลยเพราะเราได้แชมป์แล้วเราจะได้ไปโฟกัสกับลีกFA Cup จะได้ลงแบบเต็มที่นะเพราะว่า FA Cup เราค่อนข้างเน้นมากๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลุยกับซันเดอร์แลนด์กันเลยนะครับในเกมนี้ไปเยือนอีกแล้วนะครับผมเยือน2เกมติดเลยเอาละครับผมเข้าสู่ช่วงครึ่งฤดูกาลแล้วครับตอนนี้ก็มีหิมะโปรยปรายอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะขาวโพลเลยครับวันนี้เล่นที่สนามของซันเดอร์แลนด์นะครับสนามซันเดอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบขาวโพลเลยนะครับต้องมาดูครับว่า
วันนี้จะมีอุปสรรคในการเล่นเยอะหรือเปล่านะสำหรับหิมะที่ตกมาอย่างหนาแน่นเลยนะบอกเลยวันนี้มาในชุดเยือนครับทางด้านของ Redfield Town ครับสีเหลืองอ่อยมาเลยครับแล้วก็เป็นชุดใหญ่ที่ลงกันนะครับส่วนฟุลเลอร์ก็กัปตันทีมลงนำทีมเช่นเดิมครับแมตต์สมิธครับเป็นกองกลางที่ฟอร์มดุจัดๆนะช่วงหลังๆกำลังพาทีมไต่เต้าขึ้นมาแล้วปีนี้น่าจะเป็นอีก1ปีที่ได้เลื่อนชั้นแน่นอนนะดูจากลักษณะแล้วครับซันเดอร์แลนด์ครับสื่อตัวจริงเจ้าบ้านครับรายชื่อดังนี้เลยครับมาในระบบ 4-2-3-1 ครับโดยผู้รักษาประตูเป็นเบิร์กครับมีไรท์กับฟานาแกนนะครับเป็นกองหลังนะครับพิชชาร์ดเป็นกลางรุกแล้วก็สวอตเป็นหน้าเป้าครับก็ถือว่ามีนักเตะที่คุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่นะฟานาแกนก็น่าจะเป็นนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนเรดฟิลด์ทาวรายชื่อดังนี้ครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งเท่านั้นครับคือทางด้านของอารอนเอเดร์ครับที่จริงๆแล้วควรจะเป็นจอร์จคีครับวันนี้เป็นอารอนเอเดร์ที่ฟอร์มดีจัดๆครับ352เหมือนเดิมนะครับในส่วนของเรดฟิลด์ทาวครับนากาโตวันนี้กลับคัมแบ็กมาแล้วนะครับและบูชเชอร์ก็คัมแบ็กมาสู่กองกลางเช่นเดิมครับปีนี้มีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นไปสู่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ใกล้สู่พรีเมียร์ลีกเรื่อยๆครับเกมกำลังจะเริ่มครับเคลียร์บอลก่อนเลยครับชีวินดัสเปิดเข้ามาด้านในแล้วเปิดนากาโตครับจังหวะเดียวส่งแล้วตรงนี้อาวาโรไปแล้วส่งมาจังหวะนี้ได้ชิปแล้วโจนคานเหลือเชื่อโอ้โหจังหวะ1 2 1 2ที่เล่นยังได้สุดยอดครับเกือบเปิดหัวไปก่อนแล้วนะครับพิชชาร์ดยังไงครับตรงนี้มีความเร็วครับเนเลอร์เชเลอร์เอเดร์วนกลับมาเล่นไม่เหมือนอันดับที่20นะครับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับไม่รู้ว่าไปตกที่นั่นลำบากยังไงไนติเกลออกมาด้านขวาสุดเลยที่เอเดร์ขนานเส้นมาที่อาวาโรกิมิเนสกิมิเนสเปิดเข้ามาแล้ววินดัตขึ้นมงและจังหวะที่2ยังไงครับโอ้ไม่ดีพอเปิดเข้ามาตรงนี้น่ากลัวจะจัดวินเชสเตอร์หลุดเข้ามาแล้วโอ้โหเคอร์เบโรรับไปแบบ 100% ครับโอ้เข้าก่อนแล้วไปชะล่าใจให้ผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ได้ปิดก่อนเลยครับโอ้1-0ไปเลยครับความผิดพลาดส่วนบุคคลของเคอร์เบโรครับดูครับเคอร์เบโรเข้าแล้วแบบเข้าไม่สุดเอาแล้วนึกว่าเพื่อนจะวิ่งเข้ามาอย่างเช่นนากาโตครับกลายเป็นว่ากักกัน2คนและก็เรียบร้อยจริงๆเขายิงไม่ได้ดีมากแต่บอลมันแรงก็จะได้ของทากากิก็ปัดออกไม่ได้ฮะแต่ก็น่าผิดหวังเหมือนกันนะทากากินัดนี้ลูกนี้ควรจะปัดได้เหมือนกันนะจังหวะนี้แล้วเคอร์เบโรพลาดอีกแล้วเคอร์เบโรจังหวะที่2แล้วฟูลเลอร์บอกต้องมาช่วยหูเคอร์เบโร2รอบติดแล้วครับเข้าแล้วไม่ขาดอย่างนี้ครับอันตรายอะไรครับต้องมาดูว่าจะแก้ลำมันยังไงนะตอนนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้สจ๊วตนี่คือเขาตัวใหญ่แล้วครับพยายามสร้างปัญหาได้เยอะมากครับมาที่ฟูลเลอร์บูชเชอร์แบตตี้ส่งมาที่บูชเชอร์อีกทีในจังหวะนี้บูชเชอร์เห็นด้านซ้ายเติมมาแล้วที่นากาโตะนากาโตะเปิดด้านในส่งต่อมาตรงนี้โลคิมิเนสหลุดเข้ามายิงตรงนี้แล้วก็1-1จนได้ครับถือว่าลูกนี้แก้ตัวได้ดีครับความเข้าขาเข้าใจถือว่ายอดเยี่ยมครับโอ้กว่าจะได้ประตู1-1นี่ก็เกือบไปเหมือนกันนะด้านของ Redfield Town ครับโอ้โหถือว่าเติมขึ้นมาต่อบอลกันสวยมากครับตั้งแต่นากาโตะครับแล้วตรงนี้ครับโอ้โหถึงอ้อมหลังมาสวยแล้วอาวาโรกิมิเนสหลุดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัวร์มากๆครับในการที่จะจบสกอร์ครับคนที่ตามมาเนี่ยเป็นกองหลังก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้ครับของซันเดอร์แลนด์นะตอนนี้ส่งให้แบตตี้แล้วแบตตี้ยกเข้ามาสมิธมงไม่ได้ครับไรตัวใหญ่มากครับแล้วแบตตี้มงสวยมาให้บูชเชอร์บูชเชอร์ออกเข้าซ้ายมาบูชเชอร์เปิดเข้าในกิมิเนสยิงขวาตรงนี้โอ้โหติดบล็อกไปง้างนานไปหน่อยจริงๆเมื่อกี้แต่ทดเวลาครบแล้วก็น่าจะหมดครึ่งแรกครับโอ้โหน่าเสียดายจัดนะถ้าเป็น 2-1 ในครึ่งแรกนี่ก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูครึ่งหลังกันต่อครับนี่ทีมอันดับ22นะครับRedfield Townเจอทีมอันดับโลโลที่ไรนี่ก็ระส่ำตลอดครับเป็นทีมแจกแต้มทีมโลนะตลอดเลยนะต้องมาดูว่าครึ่งหลังจะสามารถล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะแล้วก็เก็บชัยไปในเกมนี้นะแบตตี้ข้ามมาสวยครับแบตตี้สวยๆเลยจังหวะตรงกลางเปิดเข้ามาตรงนี้ควิดไม่ทันและจังหวะ2จะเบียดที่บูชเชอร์แต่ก็ไม่ได้บอลครับเข้าไม่ถึงแบตตี้ออกซ้ายไปให้บูชเชอร์ขึ้นมาสวยครับบูชเชอร์ยังได้อยู่แล้วบูชเชอร์เห็นด้านซ้ายเติมขึ้นมานากาโตะเสา2ตรงนี้ยังโดนเคลียร์ได้อีกครับโอ้โหตามลงมาแบบกัดจิกจริงๆแล้วฟูลเลอร์ครับเคลียร์ทิ้งไปก่อนวงเช็ดมาแบตตี้
สมิธไปไม่ได้ไม่รอดและจังหวะนี้จะโดนหรือเปล่าสะจวดซัดโอ้โหคือตรงกลางเขาแน่นมากๆครับวันนี้ต้องยอมรับเลยทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับไม่ยอมให้ทรานซิชั่นเร็วนะนี่คือสิ่งที่เรดวิลทาวน์ที่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับสะจวดครับโอ้เล่นดีมากๆครับสะจวดจังหวะนี้โอ้โหโอ้โดดเด่นจัดๆครับสจวดมายังไงนี่คือส่งคล้ายๆกับมาคอมริชเลยนะโอ้นี่คือริชร่างเด็กหรือเปล่าครับผมต้องมาดูหน่อยครับอาวโรคิมิเนสเปิดมาที่อีบานเยสออกมาที่เอแดเปิดเข้าด้านในย้อนไปหน่อยแล้วอีบานเยสออกมาด้านข้างส่งต่อมาจอร์จคีวนเข้ามาแล้วตรงนี้วินดาเจอแซะไปโอ้โหไม่ได้ครับโอกาสสุดท้ายไม่ได้จบครับแล้วก็1-1 อีกแล้วครับอาถันแจกแต้มทีมเล็กครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะคือซันเดอร์แลนด์แม่งก็เล่นดีนะครับอันนี้ก็บอกได้ตรงๆเลยครับโอ้โหด้วยใจสู้ครับคือผมก็ตังหิดแล้วว่าเฮ้ยซันเดอร์แลนด์มาอยู่อันดับที่22เนี่ยแปลกๆครับแล้วโอ้โหอันนี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้ามึงตั้งใจเล่นแบบมีทุกเกมนะมึงควรจะไปอยู่หัวตารางได้จริงกับซันเดอร์แลนด์นะและก็เรียบร้อยครับ1-1ครับแจกแต้มอีกแล้วจบกันไปครับเสียแต้มไป2แต้มนะทำแต้มหล่นถือว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แต่ก็ยังคงนำจ่าฝูงต่อไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ารูตันทาวเขาพลาดหรือเปล่าไม่น่าพลาดนะเพราะรูตันทาวเขาน่าจะเก็บ3แต้มเพราะตอนแรกเขา43แต้มตอนนี้46แล้วก็เริ่มจอดตูดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเอาเลยครับผมล่าสุดนะครับผมมีเรื่องระทึกขวัญเขย่าใจเย็ดเคนะครับผมทางด้านของริวนะครับมาทำการปิดรีริสคอร์ดของอาวาโรคิมิเนสไป7ล้านปอนด์เช็ดเคและคือตัวจริงของกูด้วยใส่รีริสคอร์ดไปแบบขำๆว่าเฮ้ยไม่คงไม่มีใครมาซื้อหรอก7ล้านปอนด์เพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ต้องทุ่มเงินแต่ริวมึงมาจากไหนมึงเอา7ล้านปอนด์มาทุ่มแล้วก็บอกว่าคิมิเนสเป็นของกู What the fuck โอ้เรียบร้อยโอ้แล้วพี่เขาก็ไปไม่ลาสังคำทิ้งเลดฟิลตัวดำๆไปทำงานเมืองบางกอกไงกูว่าแล้วเรียบร้อยสมิธนะครับมีทีมยื่นซื้อเข้ามาเป็นแลกตัวจากเฟเนปาเช่แต่ผมไม่สนใจนะและในส่วนกองหน้าตัวต่ำที่เราทำการสเกาไว้มีใครบ้างไหมไม่ได้มีด้วยนะโอ้โหคือคนที่เหมือนคิมิเนสนี่แม่งหายากและ75เรตติ้งนี่ไม่ใช่กระจอกนะมีแต่ได้ของโอมามามูชแต่แพงมากและเขาไม่อยากย้ายนะตอนนี้ร่างของโจเอลเกลฮาร์ดอันนี้ก็เอ้ยอันนี้ได้อยู่นะเป็นกองหน้าของรีดยูไนเต็ดแต่เขาก็ไม่อยากย้ายนะตอนนี้มีใครอยากมาเล่นกับกูบ้างไหมกูถามยิงซันเดอร์แลนด์รอสจวดแม่สูงยาวข่าวดีน่าสนใจเดี๋ยวรอสเกาส่งมาก่อนไม่แน่อาจจะเป็นการสลับขั้วกันแต่คือเขาโดดเด่นที่สุดแล้วในทีมนั้นนะครับถึงแม้จะสูงนะแต่ก็ดูมีความคล่องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดชะตาเราจะจบกันแค่นี้ก็คงจะมาได้แค่นี้แหละนะตอนนี้เรายังมีกองหน้าตัวแบกอย่างจอร์ดวินดัตอยู่ก็นั่นแหละครับให้จอร์ดวินดัตได้แบกไปแต่กองหน้าตัวต่ำตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมีอับดุลรามานแต่อับดุลรามานคงไม่ใช่ตัวจริงต้องหามาครับแล้วก็ต้องมาปรับให้เข้ากันอีกบันเทิงเริงรมครับอะไรครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันต่อสำหรับ FIFA 22 Career Mode ของ Redfield Town นะครับอย่างที่บอกไปจะลงสลับกันระหว่าง Newcastle กับ Redfield Town สลับกันไปเรื่อยๆครับก็จนกว่าจะจบกันสักซีรีส์นะครับแต่ก็คาดว่า Newcastle น่าจะจบก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาครึ่งกว่าๆของฤดูกาลแล้วครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าขอใช้มันสมองของลูเซียโน่ก่อนว่าเฮ้ยกูจะไปซื้อใครมาทดแทนกองหน้าตัวต่ำของกูดีเพราะว่ากิมิเนสมันเหลือแค่สัญญาส่วนตัวกับริวถ้าคุยกันตกลงแล้วเรียบร้อยเราก็จะเสียเขาไปถ้าเกิดคุยกับริวแล้วเฮ้ยดิวมันล่มสมมุติว่าเราโชคดีแล้วดิวมันล่มใช่ไหมผมจะไปปรับปรุงสัญญาแล้วก็จะไม่ขายกิมิเนสจัดไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับชมมีความสุขครับสนุกกับการเล่นเกมนะครับผมบ๊ายบายครับ